สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้รายการห้องข่าวท็อปนิวส์ค่ะ18เมษายน2567พบกับดิฉันสุภยาพันธ์ทองนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อคืนนี้เกิดเหตุที่จังหวัดชลบุรีกับเหตุการณ์โรงน้ำแข็งระเบิดสารเคมีรั่วไหลนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:36 นาทีที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดชลบุรีเกิดเหตุโรงงานน้ำแข็งระเบิดทำให้สารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกว่า2กิโลเมตรนะคะเหตุเกิดที่โรงน้ำแข็งบางละมุงพื้นที่หมู่2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางบกเทศบาลหนองปลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งอพยพคนออกจากพื้นที่กันผู้ไม่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะให้ออกห่างจากจุดเกิดเหตุไกลออกไปมากกว่า2กิโลเมตรพร้อมทั้งจุดช่วยเหลือนะคะตั้งจุดช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมสารเคมีซึ่งคาดว่าเป็นสารแอมโมเนียจนบางรายมีอาการหมดสตินะคะบางรายแสบตาแสบจมูกเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลสอบถามชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุทราบว่าตอนเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมีกลุ่มควันตลบอบอวนเมื่อสูดดมเข้าไปทำให้แสบจมูกแสบตาบางรายหมดสติส่วนตนเองนั้นรีบวิ่งหนีออกห่างจากจุดเกิดเหตุให้ไกลที่สุดนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นนายวีกิจมานะโรจน์กิจในอำเภอบางละมุงพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เร่งลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีประมาณ40รายแต่ตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะต่อมาหลังจากนั้นในเวลาประมาณ 1:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเคลียร์สถานที่นะคะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300นายลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ในโรงผลิตน้ำแข็งซึ่งตอนนี้นะคะตีหนึ่งเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแล้วก็ลำเลียงพนักงานของโรงงานน้ำแข็งที่ได้รับบาดเจ็บออกมาได้หมดแล้วนะคะและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางด้านผู้บริหารโรงงานน้ำแข็งบางละมุงนายบุญอนันต์พัฒนศิลป์ได้เปิดเผยนะคะเบื้องต้นน่ะทางโรงน้ำแข็งต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมดูแลช่วยเหลือชาวบ้านและคนเจ็บที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดสาเหตุในครั้งนี้นะคะเกิดจากสารแอมโมเนียในระบบหล่อรั่วไหลออกมาไม่ใช่เหตุโรงน้ำแข็งระเบิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปปิดวาล์วและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วหากคนใดมีอาการแสบตาแสบจมูกก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลละแวกใกล้เคียงให้ช่วยเหลือได้ทันซึ่งสารแอมโมเนียนี้นะคะจะเจือจางในอากาศและเจือจางโดยการใช้น้ำเร่งระบายลงสู่ท่อระบายน้ำเสียชาวบ้านไม่ต้องกังวลนะคะสาเหตุสำคัญเกิดจากแท้งเก็บสารแอมโมเนียรั่วจึงส่งผลให้พนักงานกะกลางคืนที่อยู่ในโรงน้ำแข็งประมาณ 40-50 คนได้รับการระคายเคืองบางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของโรงน้ำแข็งกันค่ะต้องขออภัยชาวบ้านบริเวณรอบโรงน้ำแข็งด้วยนะครับก็ทางโรงน้ำแข็งก็จะพยายามติดต่อรับประสานงานดูแลช่วยเหลือคนเจ็บให้ทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นนะเหตุการณ์ไม่ได้เป็นโรงงานระเบิดนะครับเกิดจากแอมโมเนียในระบบรั่วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางกู้ภัยแล้วก็ทีมช่างนะครับได้เข้าไปปิดวาล์วแอมโมเนียแล้วก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุให้หมดแล้วแอมโมเนียอาจจะลอยอยู่ในอากาศสักพักนึงนะครับอาจจะมีอาการแสบตานะครับหรือว่าหายใจไม่สะดวกแสบจมูกนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลนะครับก็ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยทางโรงงานยินดีจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นควบคุมได้หมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลียร์นะครับรอให้อากาศเข้ามาเจือจางนะครับกลิ่นแอมโมเนียก็จะหายไปนะครับอาจจะใช้น้ำโปรยนะครับพอน้ำโปรยเนี่ยแอมโมเนียจะลงมาบนพื้นไหลไปตามท่ออาจจะมีกลิ่นบ้างแต่มันจะเป็นเจือจางแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรครับพี่ที่สาเหตุน่าจะเกิดจากการรั่วของระบบแท้งเก็บแอมโมเนียนะครับผมซึ่งเรามีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่ารั่วนะครับแต่ต้องเบื้องต้นคือเกิดจากการรั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าให้ทีมช่างเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เกิดจากรั่วเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่เป็นประชาชนหรือว่าเป็นพนักงานอยู่พนักงานตอนที่ทำนะครับเป็นกะกลางคืนจะมีประมาณ10คนนะครับแล้วก็พนักงานได้ออกมาจากที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ
ก็เลยเนื่องจากว่ามีกลิ่นก็เลยออกมานะครับก็เลยทำให้เราเข้าไปควบคุมเหตุได้ช้านะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เรียนชาวบ้านที่อยู่นี่คือจะแสบตาแล้วแสบคอแสบหูแสบจมูกแค่นี้นะครับก็ถ้าเป็นอะไรร้ายแรงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวทางโรงงานเขาจะติดต่อประสานแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับชาวบ้านทุกท่านนะครับผมครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นการเล่นผลิตน้ำแข็งช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเพราะว่าปกติแล้วน้ำแข็งเราไม่ได้ผลิตที่นี่นะครับที่นี่เราผลิตแค่บางส่วนเราผลิตจากโรงงานที่ศรีราชาแล้วนำเข้ามาที่ทางโรงงานที่พัทยาจุดนี้เป็นจุดจำหน่ายทางด้านนายวีกิจมานะโรจน์กิจในอำเภอบางละมุงนะคะก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากกว่า100รายนะคะที่มีอาการหายใจไม่ออกส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนด้านในโรงงานน้ำแข็งเจ้าหน้าที่ก็ปิดวาล์วและจุดรอยรั่วทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการระเบิดแต่อย่างใดเป็นเพียงการรั่วไหลของสารแอมโมเนียเท่านั้นไปฟังเสียงคุณวีกิจกันค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะครับนักผจญเพลิงนะครับของเมืองพัทยานะครับก็ได้เข้าไปปิดนะครับตัววาล์วของทางโรงงานทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังลำเลียงคนที่มีอาการนะครับหายใจไม่ออกนะครับไปโรงพยาบาลนะครับต่างๆนะครับประมาณ100กว่ารายแล้วครับในเบื้องต้นก็คือตอนนี้นะครับเราได้รับแจ้งจากเคหะนะครับเพราะว่าจะมีชาวบ้านที่น่าจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นแอมโมเนียที่มันรั่วออกมาจากโรงงานอยู่บ้างนะครับก็กำลังจะทยอยพาไปนะครับโดยที่ตอนนี้อำเภอเองก็เปิดหอประชุมอำเภอเอาไว้เป็นจุดพักคอยนะครับเผื่อกรณีคนที่ไม่ได้มีอาการหนักนะครับก็จะให้ไปพักคอยได้ที่หอประชุมอำเภอนะครับส่วนด้านในโรงงานเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วเพราะว่าปิดจุดรอยรั่วทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการระเบิดแต่อย่างใดเป็นแค่การรั่วของสารแอมโมเนียนะครับของภายในโรงงานนะครับในส่วนโรงงานนะครับเดี๋ยวทางกรมทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็คงจะเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่าทางโรงงานนะครับมีการกระทำใดๆนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามีความผิดหรือเปล่านะครับก็ต้องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณเท่าไหร่ที่ขนย้ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั้งในเมืองพัทยาเองนะครับแหลมฉบังนะครับศรีราชานะครับก็น่าจะเป็นหลักร้อยแล้วครับแต่ส่วนใหญ่อาการยังไม่ได้รุนแรงครับก็มีแค่อาการหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าผู้ป่วยนะครับที่ไม่ได้มีอาการหนักนะครับแล้วยังไม่อยากกลับมาบ้านนะครับทางอำเภอเปิดหอประชุมอำเภอไว้เป็นจุดพักคอยนะครับยังไงก็ฝากแจ้งชาวบ้านแล้วกันนะครับว่าไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับในส่วนของโรงงานเนี่ยเรื่องรอยรั่วต่างๆแล้วมันปิดไปจนหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการขนผู้ป่วยนะครับออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งว่าโรงงานมีความผิดหรือไม่อย่างไรเบื้องต้นได้สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บมีมากกว่า127รายซึ่งบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากได้รับสารเคมีนะคะแต่ชาวบ้านไม่ต้องวิตกกังวลเพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะคะทางอำเภอบางละมุงก็ได้ตั้งจุดพักคอยที่บริเวณหอประชุมอำเภอบางละมุงไว้เป็นจุดคอยอำนวยความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ